ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดร้องปปช.สอบบิ๊กตู่แม่ทัพภาคที่4ปมแจ้งจับ7พรรคฝ่ายค้านจ่อฟ้องแพ่ง100ล้านที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นายนิคมบุญวิเศษหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทยยื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษต่อปปช.เพื่อให้ดำเนินการไต่สวนเอาผิดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์ผอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้าและพลตรีบุรินทร์ทองประไพผู้ชำนาญการสำนักงานกอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้าฐานจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อกฎหมายหรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาฐานปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ที่ได้มีเจตนาแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานเพื่อให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายตามมาตรา137และแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาตามมาตรา172รวมไปถึงมาตรา173และ174วรรค2กรณีมอบพลตรีบุรินทร์แจ้งความกล่าวหาพรรคฝ่ายค้านและนักวิชาการจำนวน12คนในความผิดมาตรา116ที่จังหวัดปัตตานีนายนิคมกล่าวว่าการแจ้งความดังกล่าวทำให้ตนและพรรคพลังปวงชนไทยได้รับความเสียหายทำให้สมาชิกและสาขาพรรคมีความเห็นว่าต้องดำเนินการยื่นขอให้ปปช.ไต่สวนและวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา234นายนิคมกล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามทางพรรคยังจะได้หารือกับทีมกฎหมายต่อไปอีกด้วยว่าจะดำเนินการฟ้องแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายจากพลเอกประยุทธ์เป็นหลักร้อยล้านบาทฐานทำให้ตนและพรรคพลังปวงชนไทยได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังถูกลดคุณค่าลดบทบาทส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมและชื่อเสียงด้านการเมืองและเมื่อยื่นปปช.แล้วจะไปยื่นเรื่องที่กองบัญชาการปราบปรามอีกทางหนึ่งด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ